ันนี้ผมมางานครบรอบวันเสียชีวิตของครูไพบูลย์บุตรขันธ์50ปีนะครับก็น้ำท่วมปกติเขาจะจัดงานที่บ้านนะวันนี้เขาก็เลยไปจัดงานที่ด้านหลังนะฮะผมก็ไปถ่ายพวกนักดนตรีเล่นเพลงได้เพลงนึงฮะวันนี้ผมก็แวะเข้ามาที่บ้านครูก่อนฮะก็นั่งเล่นที่นี่สักแป๊บนึงฮะแล้วเดี๋ยวก็จะกลับบ้านนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ไปดูดนตรีมาเรียบร้อยแล้วI'm not afraid.